ศาลนัดตัดสินจำคุกคนละ30ปีปรับอีก 1,000 บาทหลานชายตัวแสบร่วมกับเพื่อนอุ้มป้าตัวเองวัย79ปีเรียกค่าไถ่3ล้านบาท2กรกฎาคม2562เวลา 8:30 นาทีที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวนายวรพงษ์และนายธงชัยจำเลยในคดีอุ้มป้าตัวเองเรียกค่าไถ่3ล้านบาทเบิกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปยังศาลอาญาฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา10เป็นโจทก์ฟ้องนายวรพงษ์50ปีนายธงชัย31ปีเป็นจำเลยที่1และ2ความผิดฐานร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการหรือไม่กระทำการนวงเหนียวกักขังผู้อื่นเอาตัวบุคคลอายุกว่า15ปีไปโดยใช้อุบายหลอกลวงร่วมกันชิงทรัพย์เหตุเกิดเมื่อ11มกราคม2562จำเลยร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงนางนฤมลหาริรักษะถากุล79ปีซึ่งเป็นป้าของนายวรพงศ์บอกจะพาไปทำธุรกรรมการเงินจนผู้เสียหายหลงเชื่อยอมขึ้นรถไปด้วยจำเลยน่วงเหนี่ยวกักขังใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายโดยการสวมกุญแจมือจากนั้นนายธงชัยก็ใช้โทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายติดต่อเรียกค่าไถ่จากนางสาวอลินซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียหายส่วนนายวรพงศ์ก็ได้ใช้โทรศัพท์ของตนเองโทรหานายอานัทลูกชายคนโตของป้าข่มขู่เรียกค่าไถ่3ล้านบาทเพื่อแลกกับอิสรภาพของผู้เสียหายต่อมาลูกทั้งสองของผู้เสียหายก็แจ้งความพนักงานสอบสวนสน.สามเสนติดตามตัวผู้ก่อเหตุจากนั้นตำรวจก็ประสานไปยังแม่ของนายวรพงษ์ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียหายให้ติดต่อกับนายวรพงษ์ซึ่งก็คือลูกชายของตัวเองนั่นแหละและเมื่อนายวรพงษ์ทราบว่าลูกๆของป้าตัวเองแจ้งความแล้วและแม่ของตัวเองก็ทราบเรื่องแล้วก็เกิดความกลัวหลบหนีไปเหตุเกิดที่ถนนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สามเสนก็ได้ทำการติดตามจับกุมตัวจำเลยทั้งสองได้พร้อมรับสารภาพทั้งคู่คำพิพากษาจำเลยทั้งสองกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปโดยให้จำคุกในความผิดฐานร่วมกันเรียกค่าไถ่คนละ15ปีร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีอาวุธและพาทรัพย์หลบหนีคนละ15ปีฐานพกพาอาวุธไปในเมืองให้ปรับคนละ 1,000 บาทรวมจำคุกคนละ30ปีปรับ 1,000 บาทจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษให้ลดโทษกึ่งหนึ่งรวมจำคุกคนละ15ปีปรับ500บาทพร้อมริบของกลาง